หุ้นนั้นเฟื่องฟูในปี2530เรื่อยลงมานะครับจนถึงปีพ.ศ. 2537ก่อนที่จะเข้าจุดวิกฤตตลาดหุ้นในปี2538จนถึงปีพ.ศ. 2540หรือ40สัญญาณเตือนทางเศรษฐกิจในช่วงปี34ถึง35ถือว่าเป็นชนวนที่นำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงเวลาคนที่รับโทรศัพท์อยู่คือพี่ชายของฉันเองเราเพิ่งเสียพ่อแม่ไปเมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากนั้นสมบัติเก็บทุกอย่างก็เป็นของเขาหลังจากแต่งงานจบเมื่อไหร่ผมจะเข้าไปช่วยเรื่องงานที่บริษัทอย่างเต็มตัวครับผมเข้าใจครับว่าตอนนี้เราสูญเสียมาจริงจากต้มยำกุ้งไข่สิบซึ่งมันส่งอิมแพคต่อบริษัทเรามากส่วนคนข้างๆก็คือคู่มั่นของเขาอีกไม่กี่วันเขาก็จะแต่งงานกันไกลๆเดี๋ยวแวะส่งผมที่บ้านแล้วคุณล่วงหน้าไปส่งคนที่โรงแรมก่อนแล้วค่อยวนรถกลับมารับผมผมขอทำธุระนิดนึงตามไปนะครับโลเออร์ว่าไงเอาทำไมแค่สี่โต๊ะเองอะเด็กเราไม่ดีหรือว่ายังไงฮะอะไรนะเท่าไหร่700,000เป็นผู้บริหารภาษาอะไรอะดูยังไงให้ขาดทุนไป700,000ถ้าเดือนหน้ายอดไม่ขึ้นนะเตรียมตัวหาที่ทำงานใหม่ได้เลยเธออีกแล้วอะเดือนที่แล้วขาดทุน 200,000 เดือนนี้ 700,000 เดือนหน้าไม่ไปเป็นล้านเลยเหรอเราขอเอาเงินงานแต่งของเรามาหมุนก่อนได้ปะเงินของเราเหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้เอาอย่างเงียบดิถามก็ตอบเงินเออใช่เงินตอนนี้เหลือล้านเดียวอะทำไมไม่ลองคุยกับพี่เธอดูอ่ะพี่เธอรวยไม่ใช่เหรอจะให้ฉันทำยังไงตั้งแต่พ่อตายฉันก็ไม่ได้คุยกับพี่มา2ปีแล้วก็ลองคุยดูเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นไม่เอาฉันไม่คุยก็เนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วปัญหานี้มันจะจบยังไงอ่ะเงินงานแต่งเราก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะเว้ยแล้วเงินพินัยกรรมของเธอมันก็จะไม่พอกินอยู่แล้วอะเงินหุ้นของเธอก็แทบไม่เหลืออะไรกันเลยนะเว้ยแล้วมึงจะให้กูทำยังไงตอนพ่อเขียนพินัยกรรมพ่อแม่ก็ไม่นึกถึงกูเลยตอนป่วยใครดูแลก็กูส่วนนี้พี่เหี้ยนั่นอะหายหัวไปไหนก็ไม่รู้กูก็ไม่เข้าใจทำไมแม่งได้ทุกอย่างคนเดียวต้นเหตุมันก็เป็นเพราะพี่ของมึงอะพี่มึงอะเออแล้วมึงจะให้กูทำยังไงให้ฆ่าแม่งเลยป่ะมึงถึงจะพอใจ
ว่าก็ดีเหมือนกันนะฆ่าแม่งเลยนะไม่อ่ะใครจะฆ่ากูไม่ฆ่าหรอกกูไม่อยากติดคุกเอออันนี้กูฆ่าถ้ามึงฆ่าแล้วมึงติดคุกแล้วกูจะอยู่กับใครกูไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วถ้ากูไม่ติดคุกอะมึงมั่นใจได้ไงว่ามึงจะไม่ติดคุกเออกูมีวิธีแล้วกันแต่ว่ามึงอะก็ต้องช่วยกูครับผมไม่เกินถึงชั่วโมงผมไปถึงคุณเตรียมพรีเซนต์ให้ผมดูได้เลยแผนว่าไงแต่มึงต้องแน่ใจนะว่ากูจะไม่โดนจับเออแน่ใจไม่ติดคุกหรอกเราจะให้กูทำอะไร วันนี้ไปถอนเงินสดออกมาล้านนึงถอนทำไมอ่ะเงินตั้งล้านนึงเลยนะอืมก็ถ้าเกิดพี่เธอไปแต่งงานแล้วพี่เธอเป็นอะไรไปขึ้นมาเงินทั้งหมดสมบัติทั้งหมดก็ต้องตกไปเป็นของเมียพี่เธออยู่ดีถ้าเกิดว่าเธอจะไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยโอเคแล้วสรุปฉันต้องทำอะไรบ้างแผนเป็นยังไงคือวันนี้เธอไปถอนเงินสดออกมาล้านหนึ่งแล้วก็เธอทำยังไงก็ได้ให้พี่เธอออกไปจากห้องไปไหนก็ได้เดี๋ยวเราอ่ะจะเข้าไปเอากระเป๋าของพี่เธอเองแล้วที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันพอดีผมลืมเอกสารทะเบียนสมรสไว้ที่บ้านนะครับครับอาจจะไปช้ากว่าเวลานิดนึงครับแต่คิดว่าไม่น่าเกิน3ทุ่มครับครับเดี๋ยวไงผมจะรีบตามไปนะครับขอโทษที่ทำให้เสียเวลาครับครับThank you.
็นไงบ้างน่าเครียดเชียวได้เงินมาปะอ่ะลองเอาไปดูแล้วกันก็ถอนมาตามที่บอกอ่ะล้านหนึ่งและอีกอย่างเงินในบัญชีฉันก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยไม่ต้องห่วงไปหรอกเดี๋ยวหน่อยของทุกอย่างก็เป็นของเธอหมดแล้วแล้วทำยังไงต่อรีบๆนะเดี๋ยวพี่กลับมาเราจะซวยแล้วแผนถัดไปคืออะไรหรอเดี๋ยวจะเอากระเป๋าอะเอาไว้ที่ห้องไอ้ไก่เดี๋ยวเธอคอยดูต้นทางตรงนี้นะโอเคป่ะขอคุยได้หน่อยมีอะไรก็ว่ามาพี่จะทำงานออกกับเพื่อนข้างนอกมีอะไรก็ว่ามาออกกับเพื่อนข้างนอกไก่ไก่เว้ยไก่ประตูหน่อยผ่านเรื่องไหนวะเดี๋ยวคืนนี้ไม่ต้องไปล็อกประตูใหญ่นะเดี๋ยวกูออกไปดูความเรียบร้อยที่ร้านแป๊บนึงไปดูพวกลูกน้องมันจัดการร้านดีเปล่าโอเคเปล่าอย่าลองนะเข้าบ้านไม่ได้ฟันเพื่อนก็เดี๋ยวเข้าบ้านไม่ได้เนี่ยนายมาที่นี่เนี่ยนายขอตู้เรียกพวกนะเดี๋ยวปิดตู้ให้ได้ขอบคุณน้ำดีครับเดี๋ยวน้ำก็ไปกับเดี๋ยว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 ไม่เคยคุยกันเลยตั้ง2ปีมีธุระอะไรกับพี่ก็ว่ามาได้ข่าวว่าอีก2วันจะแต่งงานแล้วหรอใช่แต่งงานทำไมหรอไม่ทำไมหรอกถามจริงเถอะพี่มีเวลาไปจัดงานแต่งงานอะทีตอนพ่อตายไม่เห็นจะมาดูแลกันบ้างเลยจะคิดยังไงก็แล้วแต่เราเถอะตอนที่พี่ไม่อยู่อะไม่ใช่ว่าพี่ไม่รักพ่อแล้วกันแล้วเรื่องเงินอะเงินมรดกใช่ไหมใช่พี่ก็คิดไปแล้วว่าจะคุยกับเราเรื่องนี้ตั้งนานแล้วพอจะแต่งงานพี่ก็เลยจะแก้พินัยกรรมพอพี่แยกครอบครัวออกไปเผื่อวันไหนพี่เป็นอะไรขึ้นมาเราจะได้มีเงินใช้ฉันงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเอาพินัยกรรมมาให้ดูเราจะได้สบายใจไง
ืออย่างนี้ครับคุณตำรวจคือวันนั้นผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์พอดีผมเข้าไปจัดการธุระที่ร้านของผมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมเห็นภรรยาผมถอนเงินก้อนใหญ่มาจำนวนหนึ่งแต่ผมไม่ทราบจำนวนว่าเท่าไหร่แล้วผมก็เห็นภรรยาผมไปคุยกับนายไก่ว่าคนสวนที่บ้านครับผมคิดว่าภรรยาผมมีปัญหากับพี่ชายของเขาเพราะว่าเงินพินัยกรรมที่ได้ไม่เท่ากันหรือว่าเหตุผลอะไรก็ตามผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เธอไม่คุยกับพี่ชายมา2 ปีแล้วครับผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการฆ่าชิงทรัพย์ก็ได้มันอาจจะเป็นการจ้างวานฆ่าก็ได้